ครับสวัสดีครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ่าวโจกับมาพ้อกันช่วงบ่ายๆนะครับมื้อนี้ก็อากาศดีหลายครับบ่ฮ้อนเลยครับเนื่องจากว่าพายุเข้านะครับก็มื้อนี้ก็จะมีเรื่องมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับก็เนื่องจากว่าได้ไปเบิ่งคลิปของบ่าวบอยหนองบัวนะครับทางเพจนะครับบ่ว่าจะเป็นเพจบอยหนองบัวหรือว่า YouTube บอยหนองบัวนะครับเป็นหมู่เดียวกันครับบ่าวบอยเป็นหมู่เดียวกันเลยได้มีโอกาสได้เจอกันกับช่วงที่บ่าวโชคนี่จะกลับบ้านแล้วนะครับก็ที่จริงก็รู้จักกันมาโดนแล้วล่ะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปนํากันก็มีอยู่มื้อนึงนะครับก็คือมื้อสุดท้ายที่บ่าวโชคจะกลับนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปถ่ายคลิปกับเพื่อนเพื่อนมาหานะครับมาเล่นน้ํามีบ่าวน้อยมาเล่นกันจะมีมาเล่นน้ําบ่าวน้อยนุ่มบนนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับเพื่อนอยู่นะครับสําหรับบ่าวบอยหนองบัวนะครับก็ได้ไปเบิ่งคลิปของเพื่อนนะครับถึงการทำงานในต่างแดนนะครับเหตุการณ์มหาปีครับมันยากมันง่ายสำใดนะครับแล้วก็มือสุดท้ายพี่น้องเหตุการณ์มือสุดท้ายครับมันรู้สึกจังใดนะครับไปเบิ่งคลิปของเพื่อนนะครับเพื่อนจะเป็นเพื่อนจะตั้งชื่อคลิปของเพื่อนนะครับว่าเหตุการณ์มือสุดท้ายนะครับประมาณนั้น5ปี3เดือน5ปี3เดือนเหตุการณ์มือสุดท้ายผมก็ได้เข้าไปเบิ่งนะครับความรู้สึกผมว่ามันบ่แตกต่างกันเลยนะครับคือกันกับผมเปเลยครับคือจักสิอยากกลับหรือจักสิอยากอยู่นะครับไปกับคิดฮอดหมู่ครับไปกับคิดฮอดหมู่คิดฮอดนายจ้างคิดฮอดเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับที่บ่แม่นคนไทยนะครับเป็นคนต่างแดนกับสร้างนะครับคือมันเกิดความผูกพันนะครับอยู่หลายๆมื้ออยู่หลายๆปีหลายๆมื้อนะครับมันจะเกิดความผูกพันกันครับเฮ็ดงานมือสุดท้ายครับเฮ็ดไปก็มันเป็นใจสวยสวยเป็นวิววิวนะครับพี่น้องมันโอ้มือสุดท้ายแล้วเนาะพ่อใหญ่โชคก็เฮ็ดมือสุดท้ายแล้วตามจริงแล้วผมก็รู้สึกอยู่นะครับแต่ว่าต่อหน้าหมู่ต่อหน้าหมู่อาจจะบ่แสดงอาการนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วบ่าวโชคก็มีความเสียใจอยู่นะครับเสียใจที่ว่าเฮาจะได้กลับบ้านแล้วนะหมู่ก็ต่างคนต่างละคนละจังหวัดก็จักสิได้มีโอกาสมาพ้อกันอีกบ่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เป็นของประเทศอิสราเอลนะครับแทบจะบ่มีโอกาสเลยนะครับพี่น้องแทบจะบ่มีโอกาสได้ไปพ้อกันอีกแล้วนะครับประมาณนั้นเพราะว่าอิสราเอลเขาไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็เบิดโอกาสครับเบิดโอกาสจะได้พ้อกันอีกเลยนะครับยกเว้นว่าทั้งเฟซทั้งหยังเนี่ยครับก็มีโอกาสได้เว้าได้จาได้ทักกันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็บ่คือเห็นหน้าเนาะครับเนาะมันก็เกิดความก็เอิ้นว่าเป็นอย่างไรล่ะครับบางครั้งคิดไปมันก็มันแน่นในเอือกนะครับพี่น้องน้ำตาก็สิไหลนะครับมื้อสุดท้ายที่บ่าวโชคไปล่าพี่ๆน้องๆไปล่ามูเหี่ยวกันนะครับไปจับมือไปไหว้ไปอันนี้น้องนุ่งไอ้นะครับทุกๆคนนะครับตามจริงแล้วในใจมันคักนะครับคักแล้วนะครับพอแห้งแล้วนะครับคือมันเกิดความคิดฮอดกันนะครับบ่าวบอยก็คือกันครับเพิ่นไปอยู่ฟาร์มงัวนะครับเพิ่นได้งานฟาร์มงัวเพิ่นก็เฮ็ดงานมื้อสุดท้ายเนาะเพิ่นก็เข้าไปหานายจ้างเข้าไปหาหมู่นะครับมีการจัดงานนะครับผูกแขนนะครับเดินทางปลอดภัยเพิ่นก็จะเดินทางมื้อนี้แหละครับวันที่29เนาะก็จะได้มาหากันแล้วครับเพิ่นเป็นคนบ่อยหนองบัวกันอยู่หนองบัวนะครับอยู่จังหวัดเดียวกันครับแต่ว่าคนละอำเภอกับบ่าวโชคนะครับก็จะได้มีโอกาสไปมาหาสู่กันนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเฮ็ดคลิปเพื่ออวยพรเพิ่นนะครับให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับบ่าวบอยหนองบัวนะครับกับในคลิปนี้ก็เลยมาเว้าสู่ฟังนะครับว่าบ่าวโชคมีความรู้สึกบ่แตกต่างกันนะครับกับบ่าวบอยหนองบัวนะครับมีความรู้สึกเดียวกันเลยครับไปเบิ่งคลิปเพิ่นแล้วนะครับคําแรกที่เพิ่นเว้าขึ้นมานะครับว่าเฮ็ดงานมื้อสุดท้ายฟังเบิ่งน้ําเสียงเพิ่นหน้าตาเพิ่นมันคือกันครับผมล่ะครับความรู้สึกคือบ้านก็อยากมาอยู่พุ่นก็คิดฮอดประมาณนั้นแต่ว่ามาอยู่บ้านนี่คือบ่าวโชคจะมองปัจจุบันนะครับบ่ได้คิดเสียใจเลยครับว่าเฮาคือไปอยู่ได้ซ้ํานั้นนะครับกฎก็คือกฎล่ะครับ5ปี3เดือนก็คือเขาให้มาก็คือมานะครับประมาณนั้นผู้ไม่จะได้ไปนะครับเพียงแต่ว่าเฮาคิดเบิ่งคลิปเพิ่นมาเลยนึกถึงตอนนั้นที่บ่าวโชคนะครับก็เลยมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับความรู้สึกบ่แตกต่างกันเลยครับกับบ่าวบอยนะครับในคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับก็
ฝากพี่น้องนะครับที่เป็นเอฟซีของบ่าวโชคนะครับเขาไปให้กำลังใจบ่าวบอยน้องบัวได้นะครับอยู่ปุ่นพเนียดฟาร์มง้วนะครับแต่ว่ามาที่อำเภอหน้ากลางนะครับบ่าวบอยเพิ่นก็จะมีอาชีพน่าจะเป็นเฮ็ดนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่นจะเฮ็ดเบิดหมู่บ้านนะครับเพิ่นก็เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดขวานขาวนะครับเฮ็ดหลายกว่าบ่าวโชคอีกครับเพราะว่าหมู่บ้านเพิ่นเฮ็ดเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับเขาเฮ็ดเบิดหมู่บ้านนะครับความมาตรฐานต่างๆเฮ็ดก่อนเราเองคือเฮ็ดแล้วจะเห็นกำไรเลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆอยากไปเบิ่งนะครับเขาเฮ็ดแบบใดยังจังใดนะครับก็ติดตามได้ครับบ่าวบอยน้องบัวนะครับเป็นน้องอีกผู้นึงนะครับที่บ่าวโชคว่านิสัยดีนะครับจริงใจแล้วก็ช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือพี่ๆน้องๆบ่ว่าจะผู้ใดที่บ่เข้าใจเรื่องการสมัครยังต่างๆนะครับไปอิสราเอลนะครับมาถามบ่าวโชคนี่บ่าวโชคจะบ่ค่อยรู้ 100% นะครับบ่าวโชคก็มีแต่เดี๋ยวไปถามบ่าวบอยจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าบ่าวบอยเพิ่นจะมีทีมงานของเพิ่นแบบว่าให้เกียรติเพิ่นนะครับเพราะว่าบ่าวโชคกลับมาโดนแล้วก็จะให้รุ่นน้องเพิ่นดูแลเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับถามนั่นถามนี่เกี่ยวกับข้อมูลยังก็ให้เพิ่นดูแลไปนะครับส่วนบ่าวโชคจะขออยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้ามีพี่เพียงน้องจะมาถามเรื่องประสบการณ์ว่าเหตุงานจังสันจังชีเป็นจังใดเนี่ยตอบได้ครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องการสมัครยังต่างๆนี่บ่าวโชคบอกพี่เพียงน้องไว้นะครับคือบ่าวโชคจะอยู่แค่ปัจจุบันนี่นะครับอยู่ไทยแล้วนะครับประมาณนั้นเรื่องการสมัครยังต่างๆก็ให้น้องบอยเพิ่นดูแลนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่มาเมืองคลิปนี้ก็หักแพ้งกันไว้ครับที่ไปอิสราเอลนะครับแล้วก็การที่เข้าไปอิสราเอลนี่บ่แม่นว่าจะได้เงินกันทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหนึ่งงานดวงผู้ใดจะดวงดีได้งานดีแล้วก็นายจ้างก็บ่แม่นว่าใจดีทุกคนแล้วก็บ่แม่นใจร้ายทุกคนครับก็จะมีใจดีใจร้ายคือกันกับคนไทยนะครับก็สังเกตว่าคนพม่านะครับคนลาวที่มาเฮ็ดงานอยู่ในเมืองไทยนะครับบางมองนะครับนายจ้างก็เอาเปรียบบ่จ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนดนะครับบางมองก็ได้หลายนะครับมีติปมีทิปมีหยังให้พร้อมนะครับมีพิเศษให้บอกง่ายๆดีใจดีอย่างสมมุติว่าคนงานลาวหรือว่าพม่ามาล้างรถตามอู่ตามปั๊มน้ำมันนะครับก็จะมีพูดใจดีใจบ่ดีคือกันล่ะครับพี่น้องคือกันครับคนไทยไปอิสราเอลนะครับก็จะมีใจดีแล้วก็มีใจร้ายมีหลายคือกันครับก็บ่แม่นว่าใจดีก็สิใจดีเบิดใจให้ก็สิใจให้เบิดนะครับมันก็ปะปนกันคือกับคนไทยเฮานี่ล่ะครับครับคลิปนี้ก็บ่าวโชคก็ขอบคุณพี่ๆน้องครับก็มาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่ไปเคยไปอยู่อิสราเอลนะครับไปเบิ่งคลิปเพื่อนมันเลยมาย้อนเบิ่งเจ้าของก็เลยมาเว้าสู่ฟังนะครับว่ามันรู้สึกจังได๋นะครับกับการทำงานวันสุดท้ายที่อิสราเอลนะครับก็จุกแน่เอิ๊กครับพี่น้องรับตาคนก็ฮ้องให้พุ่นล่ะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสู้ๆครับผม